ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรแนวใหม่กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่2นี้เรามีคลิปดีๆมาฝากเกษตรกรกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นคลิปของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนะคะก็คงต้องบอกว่าเคยออกอากาศไปแล้วสำหรับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาติดตามชมงานวิจัยการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานและการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงรอบเขื่อนภูมิพลนะคะโดยการส่งเสริมการทำอาหารเลี้ยงปลาเองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะซึ่งการวิจัยการเลี้ยงปลานี่นะคะแบบผสมผสานครั้งนี้นี่นะคะจัดทำขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งครั้งนี้นี่นะคะนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีวุฒิหวังชัยและคณะทำงานนี่นะคะจึงได้มีการทำวิจัยค่ะพี่หิวค่ะโดยมีการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานค่ะแล้วก็เทคนิคการเลี้ยงปลาบนที่สูงนอกจากนี้แล้วนี่นะคะยังมีวิจัยงานด้านการผลิตอาหารปลาจากกากเกลือนี่นะคะจากบ่อแก๊สแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยเรียกว่าระบบมูลสัตว์แล้วก็รวมไปถึงกากถั่วเหลืองนี่นะคะแล้วก็ข้าวที่เหลืออีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจะมีการสอนให้ชาวบ้านนะคะเรียนรู้ถึงการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับปลากินพืชการเพาะพันธุ์ปลาวิธีการเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธีนะคะจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อชาวบ้านค่ะที่จะได้นำเอาแผนวิธีการเลี้ยงปลานี้นะคะผ่านการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในครัวเรือนและในพื้นที่สูงได้ต่อไปค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปติดตามชมคลิปกันเลยค่ะโปรตีนข้างบ้านการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนและรอบบ้านตนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเราก็มีโครงการสนับสนุนทางด้าน CSR โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาสูตรอาหารปลาและการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานซึ่งทางเราให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งนิดคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนต่างๆซึ่งแม่งงัดเองเนี่ยจะเป็นแหล่งแห่งแรกนะฮะที่เรามาทดลองโครงการนี้ wow.การเพาะขยายพันธุ์ปลาก็ได้มีการสอนให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้กันทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จนชาวบ้านที่ผ่านการเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำเอาวิธีเลี้ยงปลาแบบถูกวิธีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโครงการต่อเนื่องที่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จนมาสู่การให้ชาวบ้านรับลูกปลาไปเลี้ยงเองโดยวิธีประหยัดอันนำมาซึ่งได้รับสารอาหารในการบริโภคปลาที่เลี้ยงเองได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าของการลงทุนและเวลาโครงการนี้ก็จะมีความสำคัญกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับโครงการนี้เราได้ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับร่วมวิจัยโครงการอาหารปลาแล้วก็จะเราก็จะไปเลี้ยงปลาในที่สูงแล้วก็ชุมชนรอบๆเขื่อนนะครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งเป็นโครงการที่เราจะไปดำเนินการทดลองที่เขื่อนแม่งัดทางศูนย์ของเฮานี่ก็จะมีการคือเพิ่นบอกว่าประสุทธิ์ผสมผสานนะคะทางนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีปลาเข้ามาร่วมค่ะคุณตาดอนแก้วเพิ่นก็
เมื่อเจ้าเขาเข้าไปเข้าร่วมกับประมงแม่แตงอ่ะเจ้าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อเพื่อที่ว่าเอามาไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะในสมาชิกของเฮานี่ตึงหมดจะมีอยู่ที่สนใจที่มาขอรับพันธุ์ป่าวันนี้กับจำนวน15ครัวเรือนนี่นะคะหลังจากที่เฮาเข้าไปฝึกอบรมแล้วนะเจ้าแต่ละบ้านนะคะก็จะมีบ่อซีเมนต์ไว้อยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็บางบ้านเพื่อก็จะมีบ่อใหญ่ไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกกะได้ศึกษาดูแล้วว่าอันนี้ที่เฮาไปพ่อมามันแค่7วันนะคะอาจารย์เตี้ยอาจารย์อู้แล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็จะเอาลงบ่อใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงดูในครัวเรือนนะคะและกับกิจกรรมหลักๆของเฮาที่มีอยู่ก็คือเน้นเป็นเกษตรผสมผสานคือมีเลี้ยงหมูเฮดเป็ดไก่นะคะแล้วก็มีป่าไว้กินในบ้านค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้มีการวิจัยเรื่องการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานนะคะมาแนะนำให้กับเกษตรกรในพื้นที่สูงรอบเขื่อนภูมิพลค่ะใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมนี่นะคะนอกจากจะเป็นการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานแล้วเนี่ยนอกจากนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เองนี่นะคะยังได้ส่งเสริมการทำอาหารปลาเองอีกด้วยโดยกากที่เหลือจากถั่วเหลืองข้าวที่เหลือแล้วก็รวมไปถึงมูลสัตว์อีกด้วยเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานที่เรียกได้ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเรายังประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงปลาแบบผสมผสานโดยการทำอาหารปลาเองอีกด้วยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับการทำวิจัยนี้นะเพราะว่ามีการคิดค้นมีการพัฒนาจากผู้รู้มีการวิจัยมีการโอ้โหทดลองใช้จริงนะคะว่าการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยเป็นการช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็พอลดต้นทุนได้แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปซื้อพวกอาหารเม็ดหรืออะไรที่มันแบบตอนนี้นี่ราคาขึ้นสูงมากเลยใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการวิจัยโครงการการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานแล้วเนี่ยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่นะคะยังมีการสอนให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีการเรียนรู้ถึงการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับปลากินพืชอีกด้วยเพื่อที่ชาวบ้านเนี่ยจะได้นำเอาแผนที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่นะคะได้ทำการวิจัยแล้วก็ทำโครงการนี้เนี่ยนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ในการใช้เรียกว่าวิถีชีวิตในการดำเนินอาชีพของตัวเองอีกด้วยค่ะค่ะเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็อาจจะไปใช้เพียงแค่การกินกันใช้ภายในครัวเรือนเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่พอนำไปใช้ทดลองใช้ตามที่ทางการวิจัยเนี่ยเขาแนะนำมาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีการขยับขยายนำมาขายทอดตลาดโอ้โหเรียกได้ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นสูงมากเลยค่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะมีการสอนในการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานแล้วเนี่ยในการทำอาหารเองพี่อยู่ค่ะยังช่วยเราลดต้นทุนได้อีกด้วยเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเกษตรแนวใหม่แล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ